ครับเรื่องของประเด็นของโค้ชอุทัยก็คงไม่มีอะไรนะครับผลงานก็จะเป็นตัวชี้ชัดเพราะฉะนั้นของโค้ชนะครับบรรยากาศในทีมก็ดีเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีกับทางฝั่งของตำรวจนะครับมาดูแลทั้งการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างนะครับภาพรวมบรรยากาศก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าทีมของเราเนี่ยเตรียมทีมอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ในทีมในส่วนของผู้เล่นด้วยในส่วนของแท็กติกของทีมด้วยครับคือทุกเกมในลีกเรามองไปแบบนักต่อนักนะครับเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นในบ้านเป้าหมายเนี่ยเราอยากทำให้แฟนๆของเราความสุขเราต้องเต็มที่เกินร้อยเท่านั้นพยายามที่เล่นในบ้านพวกเราอยากจะสร้างฐานแฟนบอลที่อยากให้แฟนๆเนี่ยได้มีความสุขกับการแข่งขันที่สนามโพลิเทโรที่ประเทศอิตาลีนี้ครับตอนนี้สภาพความพร้อมเด็กทุกคนพร้อมนะพร้อมแล้วก็กำลังใจก็ดีมากนะครับโค้ชแบนไม่มีเด็กบาดเจ็บก็ไม่มีตอนนี้กำลังเจรจากับโค้ชต่างชาติอยู่นะครับกำลังดูว่าใครที่เคยผ่านงานในไทยลีกมาบ้างก็ตั้งเป้าไว้3แต้มเหมือนกันนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุด